จักรยานขาไถเดินหน้าลุยสนาม3เลงสร้างศูนย์ฝึกครบ6ภาคทั่วไทยจักรยานขาไถหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2566สนามที่3เดินหน้าสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กรักกีฬาจักรยานพร้อมมุ่งเป้าสร้างสนามแข่งทั้ง6ภาคทั่วไทยจักรยานขาไถหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2566ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่3เมื่อวันที่21ตุลาคมที่สนามขาไถภายในสวนกีฬากมลโดยมีนายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากพลเอกเพิ่มศักดิ์พวงสาโรจน์รองประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมกีฬาจักรยานพลเอกกวีระกูลทองมาและพันเอกสุนทรสัมฤทธิสุดอุปนายกสมาคมกีฬาจักรยานนายกมลโชคภัยบูรณ์กิจประธานใหญ่บริษัทในเครือ FBT นางปวีณาโชคภัยบูรณ์กิจรองประธานกรรมการบริษัทโรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ตติ้งกู๊ดจำกัดนายวิรัตมีนชัยนันท์ประธานสภากรุงเทพมหานครร่วมในพิธีนายสุทธิพงษ์เผยว่าขอขอบคุณพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานที่ให้เกียรติตนมาเป็นประธานพิธีเปิดจักรยานหนูน้อยขาไถในวันนี้ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กเล็กอายุตั้งแต่1ขวบครึ่งถึง10ขวบมาแสดงความสามารถสมาคมกีฬาจักรยานเป็นสมาคมที่ดีมีการพัฒนานักกีฬาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับเด็กเล็กไปจนถึงระดับประชาชนและก้าวไปสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติและวงตระกูลสืบไปตนรู้สึกดีใจและปลื้มใจที่สมาคมกีฬาจักรยานมีวิสัยทัศน์กว้างไกลจัดการแข่งขันให้เด็กเล็กๆได้ใช้กีฬาจักรยานในการพัฒนากล้ามเนื้อพัฒนาร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมให้เด็กๆ เจริญเติบโตเป็นคนที่มีสติปัญญามี EQ และ IQ อีกทั้งสามารถพัฒนาต่อยอดให้เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยต่อไปในอนาคตปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวอีกว่าในส่วนของกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีโครงการจัดสร้างสนามขาไถภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในหน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทั่วประเทศเช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเหล่านั้นใช้กีฬาจักรยานขาไถเป็นเครื่องมือในการพัฒนาร่างกายจิตใจสร้างวินัยและสติปัญญาให้แก่เด็กๆอันเป็นพื้นฐานของการพัฒนาชาติซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่าเวลานี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก15แห่งใน11จังหวัดมีสนามขาไถเรียบร้อยแล้วและในปีนี้จะพยายามจัดสร้างให้ครบทุกจังหวัดและทำให้ได้ครบ100แห่งเพื่อให้เด็กๆได้ออกกำลังกายควบคู่กับการพัฒนาด้านอื่นและในปีต่อๆไปจะให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่างๆส่งนักกีฬาเข้ามาแข่งขันหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยด้วยนายสุทธิพงษ์กล่าวต่อไปว่านอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยจะร่วมกับสมาคมกีฬาจักรยานจัดตั้งศูนย์กีฬาและศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรกระจายไปยัง6ภูมิภาคทั่วประเทศเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบหรือ72พรรษาในวันที่28กรกฎาคม2567โดยจะจัดหาพื้นที่ขนาดใหญ่มาจัดสร้างเหมือนสวนสาธารณะในศูนย์ดังกล่าวจะมีสนามจักรยานหนูน้อยขาไถและเส้นทางปั่นจักรยานเพื่อเรียนรู้ทางธรรมชาติรวมทั้งให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจขอขอบคุณสมาคมกีฬาจักรยานที่ทำให้จักรยานหนูน้อยขาไถมีความคึกคัก
และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาบุตรหลานและพัฒนาประเทศชาติต่อไปด้านการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยสนามที่3ในรูปแบบแอดเวนเจอร์มีผลรุ่นที่น่าสนใจดังนี้รุ่นอายุ 1.8 ถึง 2 ขวบชายที่ 1 เด็กชายปกรณ์รักสุจริตที่2เด็กชายณัฐพัฒน์รัตนชัยตระกูลที่3เด็กชายทาวินโลหะจินดารุ่นอายุ 1.8 ถึง 2 ขวบหญิงที่1เด็กหญิงสุชยาชีประวัติชัยที่2เด็กหญิงณพิธิดาแท่นหินที่3เด็กหญิงปาวาสนองคุณรุ่นอายุ 2.1 ถึง 2.5 ขวบชายที่1เด็กชายอัธสิทธิ์บุญแสงที่2เด็กชายรชนกรขวดสาลีที่3เด็กชายปวรวิทย์ปริยาพรรุ่นอายุ 2.1 ถึง 2.5 ขวบหญิงที่1เด็กหญิงสุภัสสรจันทรนัทที่2เด็กหญิงรัศมีเรือนเมาที่3เด็กหญิงมีราภาเสาเรือนรุ่นอายุ 2.6 ถึง 3 ขวบชายที่1เด็กชายนฤเบศขำดีที่2เด็กชายพงพัฒน์เงางามเด็กชายพีรณัฐทายสูงเนินรุ่นอายุ 2.6 ถึง 3 ขวบหญิงที่1เด็กหญิงรัตนาพรเขียวคำรบที่2เด็กหญิงปันมิกาคงราศีที่3เด็กหญิงมิราย่องหินรุ่นอายุ 3.1 ถึง 3.5 ขวบชายที่1เด็กชายยานกรพลีไพรที่2เด็กชายที่บดีธรรมรัตน์เลิศสำราญที่3เด็กชายเจ้าพระยาเผ่าจินดารุ่นอายุ 3.1 ถึง 3.5 ขวบหญิงที่1เด็กหญิงชรินดาสุขเสวตที่2เด็กหญิงวริศราตันติปรีชาวงศ์ที่3เด็กหญิงเปมิกาสงปรีชารุ่นอายุ 3.6 ถึง 4 ขวบชายที่1ตรินเหลือการที่2เด็กชายสุภกรวรกุลกิจปรีชาที่3เด็กชายณัฐภพดีแก้วรุ่นอายุ 3.6 ถึง 4 ขวบหญิงที่1เด็กหญิงพิญญาพัฒน์จินรัตน์ที่2เด็กหญิงรินรดาซับกลิ่นที่3เด็กหญิงรวิศราศีรัตน์รุ่นอายุ 4.1 ถึง 4.5 ขวบชายที่1เด็กชายธนาทิพย์คำวงศาที่2เด็กชายรัชชาวิทย์เติมทองที่3เด็กชายณัฐพลสิริรักษ์รุ่นอายุ 4.1 ถึง 4.5 ขวบหญิงที่1เด็กหญิงอภิญญาวังกาใจที่2เด็กหญิงปาริดาแสงขติที่3เด็กหญิงชยานิสารักมากด้านผลการแข่งขันทั้งหมดสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน พนินทร์ พัชรินทร์ร่วงรอบตัดเชือกเทนนิสหญิงนานาชาติ ITF พนินทร์ พัชรินทร์ไม่ได้ไปต่อในรอบชิงชนะเลิศเมื่อเป็นฝ่ายพลาดท่าทั้งคู่ในรอบรองชนะเลิศเทนนิสหญิงนานาชาติ ITF ที่หัวหินพลาดเข้าลุ้นแชมป์อย่างน่าเสียดายพนินทร์ พัชรินทร์เทนนิสหญิงรายการ Telcom & CCAU Industry 4.0 Open ITF World Tennis Tour 2023 ที่หัวหินประจวบคีรีขันธ์ชิงเงินรางวัลรวมราว 550,000 บาทสัปดาห์ที่2ประเภทหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศอัญชิสาชันทะนักขวดสาวไทยคู่กับอายุมิโอชิอิชิจากญี่ปุ่นพบกับเฉาย่าจิงคู่กับแมนหญิงแม็กกี้อึงจากฮ่องกงคู่นี้ต้องเล่นกันถึงซูเปอร์ไทเบรกก่อนที่อัญชิสากับอายุมิเอาชนะไป 2-1 เซต 4-6 6-4 10-5คว้าแชมป์ไปครองพร้อมเงินรางวัลราว 34,800 บาทประเภทหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศพัชรินทร์ชีพชานเดชมือ3ของรายการไม่ผ่านเข้าไปเล่นรอบชิงชนะเลิศหลังดวลแร็กเก็ตกับอายุมิโอชิอิชิพ่ายไป 1-2 เซตสกอร์ 3-6 6-1 1-6ขณะที่พนินทร์โควาพิทักษ์เทศจบที่รอบนี้เช่นกันพ่ายชริวาลีราชมิกาพมิปาตีจากอินเดีย2เซตรวด 3-6 และ 2-6 อายุมิโอชิอิชิเข้าไปชิงชนะเลิศกับชริวาลีราชมิกาพมิปาตี